สวัสดีครับลืมเรคคอร์ดครับเมื่อกี้นะพาร์ท7นะครับเราก็มาที่แคมป์นะครับของพวกปีศาจกันนะเออ ลองอ่านเลยลืมเรคคอร์ดไลฟ์เชิญเพลินนะครับผมรู้ช่วยท่านหรือนะเฮ้ยขี้เกียจละขี้เกียจละมาใช้เวลาละอ๋อมันเป็นเจ้าชายของแคมป์ปีศาจแคมป์นี้นะครับป่ะเราหาของก่อนได้ไหมหาของก่อนได้ไหมมีอะไรให้ผมเก็บบ้างไปตายซะอ้าวดีเปิดได้เดี๋ยวกันโอเคพ่อของมันนะครับลอร์ดกีเว่ย์นะครับโบแลนด์2นะครับมาละนะครับฉันกลับมาแล้วนะครับกีเว่ย์มายซอน I thought I had lost you forever นะครับ When the Empire soldier joined forces with the sorcerers and attack us out of nowhere นะครับก็คือพวกราชอาณาจักรทหารของราชอาณาจักรนะครับร่วมกันนับกับพ่อมดนะครับโจมตีนะครับค่ายของเรานะครับโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับ10ปีก่อนนะครับก็ทำให้เราหนีมาได้นะครับแต่เราก็ยังหนีมาได้นั่นเองนะครับ I will this my duty as general of our people นะครับ I have to protect you พูดง่ายๆคือมันเคยเป็นแม่ทัพมาก่อนนะครับแล้วมันก็ช่วยพระราชาหนีนั่นเองนะครับคือต้องกันทุกคนไว้พวกลูกก็กำลังจะฆ่านะครับฆ่าแกงกันแล้วนะครับกับพวกปีศาจนะครับจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะทำไมอยู่ดีๆก็มาทำร้ายกันอย่างนี้นะครับเสร็จเลยมาไปโหนี่ลูกมันนะครับเรโน่ครับเรโน่มีมาอย่างรวดเร็วดูมันก็บอกว่านะครับ I know you are the strongest of all นะครับแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับสตาร์ดิวอลเล่ลงแล้วอ่ะ No those are nice human นะพวกนี้คือมนุษย์ที่ดีแต่ว่าเกลียดพ่อไปซะงั้นเพราะว่าไม่ชอบพวกมนุษย์นะครับก็แค่เด็กคนนึงนะติดเลยทีเดียวเหรอสตาร์ดิวเหรอผมว่าสตาร์ดิวต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะเพราะวันหนึ่งต้องทำอะไรหลายอย่างเยอะมากนะผมว่ามันก็ดีหรอกนะสตาร์ดิวสนุกดีถ้ามีเวลาได้เยอะนะก็จะสนุกดีนะเฮ้ยเมื่อกี้บอกอะไรฉันต้องหาทางที่จะติดต่อกับลอแอนนะครับ we must ลอแอนนะครับหาทางติดต่อลอแอนพวกนี้ไม่เชื่อในพวกมนุษย์นะครับยิงไปฝั่งนี้ที่มีอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นเหยียบไฟก็ไม่ได้แย่จังเลยผมมาทำอะไรในแคมป์นี้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสิขายของแล้วเซลขายอะไรไม่ได้เลยซื้อได้อย่างเดียวattack บวก5 defense 4เอา attack บวก5ดีกว่าไหม yes วันนี้เราดาบไปก่อนแล้วกัน
เบนซ์4 yes sir เอาติดไว้ก่อนแล้วกันฟันครับฟันครับเดี๋ยวดูก่อนต้องใส่ไงวะหรือว่าใส่ไว้อีกแล้วใส่ไงวะอ๋อมันใส่อัตโนมัติขายอันเก่าแล้วมั้ยเนี่ยได้20ไม่ขายหรอกผมจะไม่ขายเลยอะไรเลยนะครับเก็บไว้ดองๆไว้เงี้ยแหละยกเว้นว่ามันเต็มจริงๆมีอะไรเปิดได้ไหมดิกูดคืออะไรเดี๋ยวนะคุยอะไรกันเนี่ยคุ้มมากอ่ะเออดีแล้วล่ะตอนผมซื้อในสตรีมนี่ผมซื้อมาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะเอ้ย800 900นี่แหละแพงกันตายเฮ้ยอะไรมันยาวจังเลยโอ้โหคุยอะไรกันวะยาวมากนะครับผมก็จะหาเดินเล่นนะครับว่ามันมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับแถวนี้น่าจะมีสักอย่างในแคมป์นี่แหละมีทางเดียวแหละนะครับข้างบนสุดนะครับเดี๋ยวเราเลาะริมน้ำมันมีอะไรบ้านพวกนี้เข้าได้ไหมแคมป์นี้น่าไม่น่าจะเข้าได้เลยนะเงินหาง่ายนะครับหาไม่ยากเลยนะเกมนี้ทางนี้ก่อนน่าจะเอาของอะไรได้สักอย่างมีแค่นี้เหรอเงินนะครับเหรียญหนึ่งก็10กว่าบาทแล้วนะครับเยอะมากครับพี่มีที่โดนอะไรหรือเปล่านั่นโดนขึ้นข้างบนเลยพี่เกมนี้ RPG นะครับ RPG นะ Adventure RPG นะครับ Adventure นะไม่ใช่แอคชั่นก็แอคชั่นอยู่หรอกแอคชั่นนิดหน่อยนะครับมีฟันๆนิดหน่อยต้นอะไรเนี่ยโอเคอ๋อโห้ยโหอยู่บนทะเลเลยเว้ยอยู่บนภูเขาเลยมาจิลิกนะครับไอที่มันพูดถึงครับมาจิลิกนะครับคือแทนของพลังเวทมนต์นี่นะครับผมไปจับสิจะกลับคืนสู่โลกใน50ปีได้ไหมผมเล่นในคอมนะแต่ให้จริงมันเล่นใน Android นะครับไลเอนเจอร์ปล่อยมันนะครับตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะมันนึกว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับมาจิลิกนะครับพ่อช่วยด้วยมันเป็นพวกไอ้มูดพวกพ่อมูดมันกำลังทำโจมตีแคมป์เราเอาละอะไรนะมันหาพวกเราเจอได้ยังไงจีมากัสนะครับน่าเป็นพวกข้อมดแล้วนะครับไปโอ้โหมันเยอะเว้ยชาร์จก่อนเลยชาร์จไงพวกแกอยู่นี่เหรอมันตามมาจากป่าผีสิงนะครับคือมันตามมาแต่แรกแล้วอ้าวทำลายมาจิลิสได้หลบพอดีนะครับมีเรื่องเลยเฮ้ยวาร์ปกลับวาร์ปไปไหนวะเนี่ยวาร์ปไปไหนวาร์ปหายไปซะงั้นตกใจพวกเขาหายไปไหนมันเป็นไปได้ไงหาพวกมันต้องไปได้ไม่ไกลแน่เจ้าเราหายไปได้ยังไงโอ้โหแม่ง 3D จัดตอนนี้ 3D จัดมายังไงนี่มันมายังไงต้องเซตปุ่มใหม่แน่ๆถูกต้องแล้วผมว่าดิก
โหเดินอย่างตุ้มเตี้ยมเลยสโลไลฟ์มาเลยนะจ๊ะโหเดี๋ยวนี้หล่อขึ้นเลยนะดิกซ์ของเราคุเว่เฮลโหลสวัสดีจ้าคุณมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าใช้จังหวะช่วงที่ฉันนอนหลับเพื่อที่จะอ้าวล่อลวงพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วมาจิลิสเป็นไงเมื่อกี้มันทำงานตอนที่พ่อมดทำลายมันหมายความว่าพวกเรากลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้รู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนวันที่กินช็อกโกแลตมากเกินไปอ่ะแต่ว่าไม่มีท้องเสียก็คืออึดอัดนั่นเองนะครับเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยกด yes โอเคไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยยังไม่ใช่ตอนนี้เหรอ Marjolis will no longer work นะ Marjolis ก็คือทำตอนนี้ทำงานไม่ได้แล้วแม่งนี่โคตรบึกบึนเลยปีศาจจริงๆเป็นแม่ทัพกีเว่ของเราไม่อยากไม่น่ามีโซ่ลงคอเลยนี่งงว่าทำไมมันอยู่นี่ได้ไงนะครับพี่น้องมันหายไปไหนหมดตายหมดแล้วเหรอเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะกีเว่เลยพยายามอธิบายนะครับไม่เข้าใจเลยญาติพี่น้องฉันตายหมดแล้วใช่ไหมใช่ เลยต้องหาลูกชายนะครับกับพ่อของเขานะครับของกีเว่นะครับกีวี่นะครับกีวี่นี่คูเว่โอ้ยทำไมผมต้องตั้งชื่อแบบนี้ด้วยวะโอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้เยี่ยมมากเฮ้ยลองใหม่ดิโอ้แบบนี้รู้สึกดีกว่านะลองใหม่ดิอะไรเนี่ยโอ้โหใครวะเนี่ยโอเคเกมนี้ไม่ฟรีนะครับซื้อมา1ดอล20กว่าบาทนะครับตอนนี้นะครับในปี950นะครับลอร์ดของเรานะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทำลายพวกปีศาจนะครับจนหมดนะครับก็คือมาจิลิสมันทำให้เราเดินทางข้ามอนาคตมานะครับข้ามปีมานั้นนะครับข้ามเวลามานะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเหลือเป็นปีศาจตัวเดียวตัวสุดท้ายของโลกนะครับเพราะมันข้ามเวลามาหรือน่าจะโดนฆ่าหมดแล้วนะแต่ว่ารูปปั้นนี้นะครับดูดิกสิอย่ายอมแพ้นะไม่ว่าดิ๊กจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมดิ๊กอ่ะก็พยายามสุดที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับหรือชีวิตนะครับคือตอนนี้นะครับเราจะไปดูถึงเรื่องอดีตนะครับว่าเราเจออะไรย่ำแย่มาคือตอนนี้เราจะทำอะไรนะครับผมสอนดีจัดนะครับ แล้วก็ดิ๊กนะก็เป็นคนที่ทำให้ฉันรู้ว่านะครับรู้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ฉันไม่กลัวแล้วนะครับคูเว่มันเลยคิดในใจว่าแม้ว่าหนูกับเห็ดนะครับก็ยังน่ากลัวอยู่มันต้องกลัวเห็ดด้วยวะไม่เข้าใจจริงต้องไปหามาจิลิสต่อนะครับเพื่อที่จะพากลับไปที่เดิมนะครับหรือว่า50ปีก่อนนะครับของกีเว่นะครับกีวี่นะครับให้ได้ปะตี
ลองแบบนี้ดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยขึ้นเต็มเลยมาใกล้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันน่ากลัวจังเลยโอ้โหท่านี้ดีไว้ท่านี้แรงดูแรงแม่มดอะไรเนี่ยเวกอะไรอันไม่ได้นะครับโอ้มใช้ได้มากต้องมาบายโพชั่นตอนที่ใช้นะแน่นอนว่าเราต้องไปป่าผีสิงก่อนอีกรอบนึงนะครับผมเมฆน่ารักมากน่ากินมากนะครับเมฆฮะได้เหรอสนามเขียวหรือแดงเหรอใจเย็น SF เล่นไหมครับ SF คืออะไรอ่ะขอบคุณนะครับซูริกนะครับซูริกเป็นคนช่วยผมเลยนะเนี่ยซูริกทำไมชื่อคุ้นๆจังเลยเธอคือใครซูริกบายโพชั่นสีเขียวใช่ไหมโอเคได้อะไรมาเพิ่ม SP เดี๋ยวลองสีแดงสิอ๋ออันนี้ปั๊มพลังเต็มนะครับเอาสีเขียวสักอันนึงเอ้าทำไมไม่ได้เมื่อกี้แค่อันเดียวโอเคมามาผมยังคิดอยู่ผมจะไปบ้านผีสิงก่อนไหมหรือว่าจะข้ามสะพานไปเลยข้ามได้ไหมเนี่ยติดนะไปบ้านผีสิงกันดีกว่าสำรวจให้หมดนะครับบ้านผีสิงจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับหลังจาก50ปีผ่านมา โอ้โหใครเนี่ยนี่มันไม่ใช่บ้านผีสิงแล้วเนี่ยไม่ใช่ป่าผีสิงนะครับศัตรูต้องน่ากลัวขึ้นมากๆแน่ๆเลยนะครับจะเป็นพวกกุล่าพวกใหม่ใช่ไหมแอดเวนเจอร์ใช่ไหมระเบิดไหมไม่ระเบิดเงินโอ้โหเกมนี้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยทางลัดรู้ได้ไงเนี่ยหมุนกล้องได้ไหมเนี่ยอยากรู้จังเลยทำลายได้ไหมไม่ได้ไปตามทางแล้วกันกลัวแล้วเนี่ยเจอแบบนี้นะครับมาตรงนี้น่าจะมีประโยชน์อะไรไหมโอเคผมเล่นอีกสักแป๊บนึงนะครับวันนี้นะครับเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับเหมือนมีอะไรตรงนั้นข้ามสะพานหักซะงั้นเจอผีอีกแล้วนะครับไปเถอะไม่น่ามีอะไรนะครับคุยให้หมดก่อนเราจะมาทำไมที่นี่อ๋อเป็นดันเจียนเหรอเออแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมเนี่ย
ำไมไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีอะไรให้เก็บเลยวะโอเคมันเข้าไปซะหน่อยละไม่เข้าก็ไม่รู้แต่ยังหาจุดเซฟไม่เจอเลยเนี่ยงงมากเลยนี่จุดเซฟโอ้ผมเป็น 3D นี่มันมีหลายอย่างมากเลยเนี่ยเหมือนต้องเอาเฮดมาเนี่ยมันมี2ช่องตรงนี้ใช่ปะน่าจะมาทางซ้ายก่อนแล้วกันโดดได้มั้ยไม่ได้โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยตกใจหมดโอ้โหพลาดแล้วกูไปไงเนี่ยละว่าไปไงบังคับเราไปนะครับโอ้โห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 โดนเต็มเต็มโอ้โหตายตายตายประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหเอาแล้วผมมาทำไมตรงนี้จะโดดไปไงวะเนี่ยไม่ได้มันไม่ให้ผมกระโดดให้ผมอ่ะโอ้โหแล้วผมจะมาทำไมตรงนี้ดูละล่อมันโอ้โหมีมาตันกันอีกครับมีมาตันกันอีกขำเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหศัตรูแม่งเร็วศัตรูแม่งศัตรูแม่งเร็วศัตรูแม่งเร็วต้องหาทางไปเอาของให้ได้เฮ้ยโอ้โหแม่งจะเอาของนี้ได้ไงวะในประตูดูก่อนป่วยนี้มันทำอะไรได้ไหมนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายตายกูฆ่ามันยังไงเนี่ยโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ต้องห้ามตีข้างหน้านะต้องตีข้างข้างตีหลังอย่างเดียวนะถึงจะได้ตายซะชาร์จแล้วชาร์จแล้วไม่โดนเลยเว้ยมา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 ไม่ได้เลยว่ะมันเป็นทำไมต้องฝึกทักษะอะไรแบบนี้ขายากขึ้นเยอะเลยโอ้โหเปลี่ยนชื่อจำไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ
าฮะเข้าใจแล้วสอบพาร์เซลนี้เยอะจังเลยไม่มีศัตรูใช่ไหมแดงๆเนี่ยคราวนี้โอ้บินอะไรบินไปหมดบินไปหมดมาหมดเลยงงโอ้โหอันนี้โดนเจ็บโดนดาเมจด้วยเหรอเนี่ยฟันดูฟันดูอะไรเกิดอะไรขึ้นเลยต้องเริ่มมัวแล้วแหละต้องเริ่มจากอันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันชนได้นะมาไป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 โอ้ยได้ละ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 มาละ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 ติดอันแรกอ้าวทำไมไม่ติดอ่ะนี่มาละ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 ติด1อันงงเหมือนกันงงเหมือนกันติดอ้าวติด2อันติดได้ไง2อันใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณทำอะไรผมเอ้าเอ้าเอ้าบินไปบินมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดหมดครับท่านเอาเหลืออะไรกันหนึ่งสักนั้นสักนั้นโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหสลามนี่มันไม่เบานะเว้ยเดี๋ยวว่าขี้ๆนะสลามเนี่ยเสร็จแล้วครับท่านโดดได้ไหมไม่ได้ดูพี่หิตมานานโอเคครับพี่คงจะอมหิตมากเลยนะน้องเหยาซื้อที่ไหนครับอันนี้ใน Android นะครับแมนก็มีนะโอ้โหขนาดมึงเป็นปลามึงไม่มีน้ำมึงยังเก่งขนาดนี้เลยเหรอบอสบอสอะไรวะเนี่ยเราไม่เน้นฆ่ากระดูกนะกระดูกไหนมันคือกระดูกมันนะครับนี่คือแท่นอะไรวะเนี่ยเราอัพครับท่านมาทำอะไรเหรอไปตายซะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะไปตายซะตัน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 ตายไหม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 เงินมาถือขึ้นมาตายไหมบัดมึงจะให้ผมเอามาทำไรนี่ดันได้หรือตัวตรงนี้ได้ไหมเนี่ยผมถ้าผมดันไปนี้มันจะออกหรือเปล่าวะโอเคต้องดันไปที่ไหนดูกันอ๋อดันไปตรงนั้นแหละทำไมนี้เราให้ไปเอาไข่ควงนะไปสวัสดีครับแอดมินของเรานะครับแฮปปี้สกูโฮมอะไรสักอย่างมาเราโอ้โหผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นมาดีมาดีมาดีมีวนทำไม
มาแน่จริงก็มาดิวะแน่จริงก็มาดิวะเซฟทางนี้เป็นทางลัดแน่เลยทางลัดสินี่ก็ได้วะยอมแพ้ก็ผมติดไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาต่อนะครับเรานะครับกับตัวพวกนี้นะครับหวังว่านะครับเรายังสู้มันได้นะครับโดดเลยตอนนี้จะมีคอมโบนะครับก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พาร์ท7นะครับในที่สุดนะภาพก็สวยขึ้นเยอะนะครับจาก 2D 2.5D กลายเป็น 3D แล้วนะครับตอนนี้นะครับโอเคมีอะไรจะพูดไหมก่อนที่จากกันไปนะครับเราเลิร์นทูเลิฟเกมอะไรวะเกมของ Android หรือเกมของ Steam เลิร์นทูเลิฟโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ The Better Cat อยากเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอยู่เดี๋ยวสักพักก่อนผมเล่นเกมนี้เน้นเกมนี้ก่อนนะครับช่วงนี้อยากเล่นเกมนี้นะไม่ใช่อะไรวันนี้ก็กว่าจะกลับบ้านมาก็2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับไม่มีเวลาเลยอ๋อชื่อด่านใน Better Cat ทัศระนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวต่อนะครับสักพัก Better Cat ผมว่าน่าเล่นกว่า Ranger นะ Ranger มันเหมือนแบบตัวใหม่นี่มันแบบโคตรเก่งแล้วมันก็แบบคือตัวเก่าต้องลืมไปเลยตัวเก่านี่สู้อะไรตัวใหม่ไม่ได้เลยแต่ Battle Cat เนี่ยตัวใหม่มันก็ยังมีข้อดีข้อเสียของมันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่ามันบาลานซ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วตัวเก่าที่เราสะสมมามันยังมีความหมายเสมอนะครับถ้าเป็น Battle Cat นะครับ Challenger เนี่ยคือปีต่อไปแล้วนะครับตัวเก่านี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะประมาณนั้นนะโอเคนะครับไงก็เจอกันใหม่จริงๆนะได้ดูข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ and I will see you okay นะครับ in the next video เหมือนเดิมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ